วิกฤตปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศการจัดการขยะชุมชนเป็นหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เช่นไม่มีงบประมาณในการสร้างสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องสถานที่กำจัดขยะไม่เพียงพอการคัดแยกขยะต้นทางไม่มีประสิทธิภาพพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535มาตรา39เป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับก่อสร้างหรือดำเนินการเพื่อให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมและกำจัดของเสียรวมสำหรับการจัดการน้ำเสียชุมชนและขยะมูลฝอยชุมชนได้โดยเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดหรือเรียกสั้นๆว่าแผนจังหวัดซึ่งจัดทำล่วงหน้า2ปีงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.มีหน้าที่ในการรวบรวมและวิเคราะห์โครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและตั้งงบประมาณให้กับโครงการที่ได้รับความเห็นชอบประเภทโครงการที่เข้าข่ายให้การสนับสนุนงบประมาณได้แก่การก่อสร้างระบบใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเดิมดังนี้ 1. ระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 2. ระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 3. ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล 4. จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในระบบกำจัดขยะเพื่อให้แน่ใจว่าอปท.มีความพร้อมในการดำเนินการเมื่อได้รับงบประมาณแล้วสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างและเปิดเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ16หลักเกณฑ์ที่อปท.ต้องจัดทำและส่งให้สผ.พิจารณานำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบเอกสารประกอบการพิจารณามีสาระสำคัญคือที่มาและความสำคัญประกอบด้วยปัญหาความเป็นมาความสอดคล้องกับนโยบายหรือแผนจังหวัดรวมทั้งแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศปริมาณขยะที่นำมาใช้ในการออกแบบระบบพิจารณาจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและจัดเก็บได้ทั้งในพื้นที่อปท.และพื้นที่ข้างเคียงโดยคำนวณจากการคาดการณ์จำนวนประชากรคูณด้วยอัตราการเกิดขยะหรือหากมีข้อมูลแล้วให้รวมสถิติย้อนหลัง 5-10 ปีมาคำนวณอัตราการเกิดขยะและปริมาณที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเส้นทางการเก็บขยะองค์ประกอบของขยะแสดงวิธีการที่มาและการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของขยะเสนอทางเลือกในการจัดการขยะที่เหมาะสมและคุ้มค่าทั้งสถานที่ตั้งรูปแบบโครงการและเทคโนโลยีเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินและเอกสารการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องการสำรวจและออกแบบรายละเอียดแสดงรายละเอียดของพื้นที่เช่นผลการเจาะสำรวจชั้นดินความลาดชันของพื้นที่ผังบริเวณผังระบบการจัดการขยะมูลฝอยและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องภาพแปลนภาพตัดและภาพขยายส่วนที่สำคัญรายการประกอบแบบก่อสร้างรวมถึงรายละเอียดของระบบต่างๆรายการประมาณราคาหรือ BOQ แสดงปริมาณงานวัสดุและค่าแรงที่สอดคล้องกับแบบรายละเอียดโดยใช้ราคามาตรฐานของภาครัฐทั้งนี้ครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีมาตรฐานของสำนักงบประมาณให้ทำการเปรียบเทียบราคาในแต่ละรายการให้แสดงใบเสนอราคาอย่างน้อย3บริษัทการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพุทธศักราช2548ในทุกขั้นตอนพร้อมส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนหนังสือยืนยันการสมทบงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการพร้อมทั้งส่งมอบรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติเห็นชอบการสมทบงบประมาณ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของอปท.และรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นของอปท.แม่ข่ายและอปท.ลูกข่ายแต่ละแห่งแผนการบริหารจัดการโครงการนำเสนอเอกสารหลักฐานต่อไปนี้แผนงานการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบแผนงบประมาณการเดินระบบและบำรุงรักษาแผนการจัดโครงสร้างองค์กรและบุคลากรแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนแผนการติดตามและประเมินผลโครงการสถานะการเงินการคลังของอปท.ย้อนหลัง3ปีที่แสดงข้อมูลรายได้รายจ่ายและเงินสะสมที่อปท.สามารถนำมาใช้จ่ายได้ผลการศึกษาการจัดเก็บค่าบริการกำจัดขยะพร้อมแสดงที่มาของการคำนวณร่างเทศบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและแผนการดำเนินงานกรณีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้นำเสนอประกาศฉบับปัจจุบันด้วยแผนการส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมโดยระบุปีพ.ศ.ที่คาดว่าจะเริ่มการจัดเก็บค่าบริการและปริมาณขยะเข้าสู่ระบบจำนวนเงินและปีที่จะส่งคืนโครงการที่อยู่ในพื้นที่เข้าข่ายต้องจัดทำ EIA หรือ IEE ให้จัดทำรายงานดังกล่าวด้วยสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพต้องนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพการเดินระบบเดิมสถิติปริมาณและองค์ประกอบขยะและผลพลอยได้จากการจัดการขยะข้อมูลการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ในระบบทั้งนี้ท่านสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเว็บไซต์ www.onep.go.th โทรศัพท์02265 6607